วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูแซนด์วิชม้วนกุนเชียงมาฝากค่ะกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นเนื้อหมูเน้นๆหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังใส่กุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ลงในน้ำเดือดที่ต้มเตรียมไว้ต้มนาน30นาทีจนสุกนุ่มแล้วตักขึ้นตัดกุนเชียงเป็นท่อนเตรียมไว้วางขนมปังลงบนภาชนะรีดให้แบนทาด้วยเนยสดชนิดเค็มให้ทั่วจากนั้นวางกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ที่ต้มไว้ลงบนขนมปังม้วนเป็นท่อนกลมเสียบด้วยไม้ปลายแหลมหั่นครึ่งแล้วแบ่งออกเป็น2ชิ้นวางแซนด์วิชม้วนกุนเชียงลงในหม้ออบลมร้อนอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งเหลืองกรอบนำขึ้นจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สั่งได้แล้วที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดและ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ด